สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวไม้ Yonex Arc Saber F Saber FB หรือ Fat Boot นะครับก็เป็นไม้เบาของ Yonex ที่น่าจะออกมาในประมาณปี2012เนาะประมาณนั้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ย Yonex จะไม่ค่อยมีไม้เบาเลยนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ออกมาก็ค่อนข้างพีคอยู่นะเพราะว่าตอนนั้น Yonex ไม่ค่อยมีไม้เบาเลย 5U เนี่ยพอมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น 2U 3Uการออกมาของ Yonex Arc Saber FB เนี่ยก็จะออกมาพร้อมรหัสน้ำหนักใหม่นะครับก็คือตัว F เนาะของเขาถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ73กรัมนะครับมันคือรหัสเฉลี่ย73กรัมเนาะถ้าค่าบวกลบก็คงบวกลบ2นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีไม้เบาออกมาเยอะแล้วเนาะอย่างพวก Xtalk XB Xtalk 22 LT อะไรเงี้ยที่เบาที่สุดเนาะที่เขาบอกมานะก็ประมาณ 7U นะครับก็คือ73 68กรัมหรือว่า63กรัมนี่แหละผมว่าจำไม่ได้นะครับแต่เบามากนะตัวนั้นนะผมตีแล้วโอเคด้วยเนาะการส่งแรงมันค่อนข้างโอเคนะครับตัว S22LT อ่ะแต่ถ้าอยากดุดันก็เป็น 22RX ก็ได้นะครับก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าหลายคนสงสัยว่าทำไมYonex ไม่ค่อยผลิตไม้เบามาเลยนะครับคือต้องบอกงี้ก่อนครับว่าไม้เบาเนี่ยมันมาพร้อมกับวัสดุที่มันต้องแข็งแรงขึ้นนะครับก็คือใช้วัสดุน้อยลงแหละน้ำหนักเบาลงหรือใช้วัสดุให้มันแบบน้อยลงเลยแต่วัสดุนั้นมีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะครับแบรนด์อื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์อื่นก็มีกันตั้งนานละ 6U 7U อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมมองว่าของ Yonex เนี่ยมันจะติดเรื่องที่ว่าการเคลมประกันไม้ครับขึ้นสเปคไม้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ให้ขึ้นไม่เกิน20-24อะไรเงี้ยเราสังเกตไหมเพราะว่า Yonex จะขึ้นตัวสเปคไม้ที่ประกันเนี่ยไว้ต่ำมากนะครับการที่เขาแบบรุ่นใหม่ๆขึ้นได้28ขึ้นได้30เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมั่นใจในวัสดุเขามากๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับจะไม่ค่อยขึ้นเกิน24-25เท่าไหร่เนาะแต่ก่อนอะแต่ Yonex เนี่ยไม้ Yonex เนี่ยขึ้นได้เกินกว่านั้นเยอะนะครับแต่เนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนเรื่องอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของการรับประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันขึ้นสูงได้กว่านั้นเยอะนะครับอย่าง Arc Saber 11เนี่ยบอก14-24 ปอนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นจริงอ่ะ32-35ก็ยังไหวอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ไหวได้แบบตีแป๊บเดียวหักนะค่อนข้างใช้ได้เยอะอยู่นะครับก็เกินปีอยู่นะของผมอะไม้ที่ขึ้นปกติ30ปอนด์เนี่ยก็อยู่มาได้นานหลาย 5-6 ปีก็มีแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเป็นไม้ก็ใช้ตีตลอดด้วยใช้พักด้วยมันก็หมายถึงเอาไม้พักไปด้วยนะครับก็คือถ้าพักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นเนาะเวลาเอามาตีอีกทีเนี่ยมันอาจจะกรอบได้นะครับถ้าเกิดเก็บไม่ดีเนาะของผมมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังตีได้ปกติแล้วก็เอามาขึ้นเอ็นใหม่ได้ปกติอยู่เนาะแต่ส่วนตัวไม้ผมเนี่ยจะขยันเปลี่ยนตาไก่หน่อยนะครับก็คือขึ้นเอ็น2รอบเนี่ย2ชุดเนี่ยก็จะเปลี่ยนทีนึงแหละนะครับมากลับเข้ามา FB กันต่อดีกว่าเนาะ FB ตัวแรกเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีฟ้าแล้วก็เขียวเนาะหลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับเพราะว่าคนใช้เนี่ยเยอะอยู่เนาะอย่างดังๆเลยก็น้องเมย์เนาะแต่ก่อนน้องเมย์เคยใช้นะครับ
แล้วก็อาซานนะครับที่ผมดูเนาะผมก็คิดอยู่ว่าไม้ของอาซานใช้อ่ะมันกี่ยูกันแน่เนาะแต่จริงๆถ้าอาซานจะใช้5ยูหรือว่า F อะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าถึง F อ่ะน่าจะประมาณ5ยูแหละตัว3ยูหรือว่า4ยูอะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นนะเขาก็ตบได้ดีนะครับตบได้ดีเลยแล้วก็ตีได้ไวนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมมันถึงสามารถใช้ได้เนาะ Arc Saber FB เนี่ยเป็นไม้ตบที่ดีไม้หนึ่งนะครับเป็นไม้ลูกที่ดีด้วยไม้หนึ่งนะครับกึ่งคอนโทรลนะครับเอาละเรามาดูสเปคคร่าวๆของมันกันเลยนะครับตัว Yonex Arc Saber FB เนี่ยตัวก้านเนี่ยก็จะเป็นสติปนะครับก้านแข็งเนาะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยที่ Official นะครับก็จะมีอยู่2น้ำหนักนะครับก็คือ F กับ 5U เนาะ F นี่ก็ประมาณ73กรัมนะครับ 5U ของ Yonex เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ78กรัมนะครับก็บวกลบ2เนาะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีกริปที่เป็น G5 กับ G6 นะครับแล้วก็ตัว 5U เนี่ยจะมีเฉพาะ G4 กับ G5 นะครับตัวที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว F เนาะ G6 นะครับเป็นไม้ที่ตีง่ายเลยตีง่ายตีสบายเลยนะครับไม่ใช่ตีง่ายสิเหวี่ยงง่ายเนาะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าไม้เนี่ยความที่มันตีง่ายอย่างเดียวคือมันเบานะครับแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไม้ที่ตียากนะครับตัวสีเนี่ยก็จะมีออกมา2สีแล้วเนาะปัจจุบันนะครับจะเป็นสีเขียวนะยุคเก่าเลยเขียวฟ้าแล้วก็เป็นแดงฟ้านะครับที่เพิ่งออกมาใหม่ซึ่งตอนนี้ไม่น่ามีผลิตแล้วนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ดีมากเลยนะผมอยากให้เขาผลิตต่อนะไอตัวตระกูล FB อะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะครับแต่ทุกวันเนี่ยมันก็ผลิตออกมาในซีรีส์อื่นเนาะแต่ก็เป็น FB เหมือนกันอย่างตัวล่าสุดนั่นจะเป็น Asoc FB เนาะผมว่าตัว FB เนี่ยคนค่อนข้างชอบหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Arc Saber FB Asoc FB คนก็ชอบนะครับแล้วก็ตัวที่แบบผมว่าเบียดๆกับ Arc Saber เลยเนี่ยก็จะเป็น Voting FB เนาะมันเป็นไม้ที่ตีดีมากนะครับเนาะทำบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับกับน้ำหนักเลยทำให้เป็นไม้ที่เบี่ยงไม่ยากแต่ตีไม่ง่ายนะครับแต่ตัวของ Voting FB เนี่ยเหวี่ยงง่ายตีง่ายนะครับซึ่งส่วนตัวผมยังชอบเลยนะตอนนี้มีเก็บไว้เหลืออยู่ไม้เดียวแล้วนะครับต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีเนาะอันแรกก็เป็นเทคโนโลยีหลักของ Arc Saber นะครับก็คือ CS Carbon Nanotube นะครับ CS เนี่ยก็ย่อมาจาก Cup Stack เนาะมันก็เป็นการเรียงตัวของคาร์บอนที่เป็นรูปถ้วยซ้อนๆกันนะครับเรานึกถึงเวลาเราล้างจานแล้วเราเอาถ้วยมาซ้อนๆกันหรือว่าเวลาเราไปกินข้าวตามร้านอาหารนะครับเราก็เอาถ้วยมาซ้อนๆกันอย่างเงี้ยนั่นแหละคือการเรียงรูปแบบคาร์บอนของ CS นะครับคัพสแต็กนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเรียงออกมาเป็นเส้นเนาะมันจะต่างจากคาร์บอนไฟเบอร์ของรุ่นอื่นยังไงก็คือไอ้การที่เรียงเป็นถ้วยเนี่ยมันเหมือนว่ามันทำให้มันเสียทรงยากนะครับมันทำให้มันงอแล้วมันก็กลับมาในสภาพเดิมได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าเราลองสังเกตดูเนาะเวลาเราไปกินร้านอาหารอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเราเอาถ้วยมาเรียงกันอย่างนี้ก็ได้การที่ถ้วยที่มันจะแบบมันจะเสียทรงเนี่ยเวลาเราให้มันเอนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากนะครับให้มันเอนไปมาอย่างเงี้ยเนาะหรือเอาถ้วยแบบเราจับบนล่างเนี่ยมันก็จะเอ็นไปมาซ้ายขวาได้ดีนะครับแต่มันก็จะกลับมาเข้าล็อกที่มันถ้วยมันวางเนี่ยเหมือนเดิมนะครับถ้ามันเสียทรงก็คือมันหักไปเลยเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหักนิดนึงนะครับแต่มันไม่ได้แคล็กง่ายขนาดนั้นนะครับด้วยคาร์บอนทรงนี้เนาะเพราะงั้นคุณสมบัติหลักๆของ CS คาร์บอนเนี่ยหรือครับสแต็กคาร์บอนเนี่ยมันก็จะทำให้ไม้เนี่ยคืนตัวได้ไวนะครับคืนรูปได้ไวแล้วก็มีการเฟกซิเบิลที่ดีขึ้นด้วยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเทคโนโลยีจุดเด่นของ Arc Saber เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้คอนโทรลเนี่ยที่หน้าไม้นิ่งหรือว่าคืนตัวได้ไวเนี่ยมันจะทำให้ออกลูกได้แม่นยำขึ้นมากนะครับยิ่งคืนตัวได้ไวเท่าไหร่หรือหน้าไม้ไม่เสียลูกตอนตีเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ไม้เนี่ยตีได้ดีขึ้นนะครับและด้วยการที่
มันต้องเฟกซิเบิลเนาะไม้แบตมันต้องเฟกซิเบิลนะครับไม่งั้นมันไม่มีแรงส่งไปข้างหน้าเนาะไม่งั้นเอาแท่งเหล็กที่มันแบบไม่งอเลยมาตีเนี่ยมันก็ได้สิถูกไหมแต่ทีเนี้ยไม้แบตมันก็ต้องมีความเฟกซิเบิลด้วยนะครับซึ่งวัสดุตัวเนี้ยก็เป็นวัสดุที่ดีเลยเนาะในการที่คืนตัวกลับมาได้ไวนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยนะครับตอนนี้ Arc Saber ก็จะมีวัสดุใหม่มาอีกวัสดุหนึ่งเนาะไม่ใช่วัสดุใหม่สิมันนานแล้วที่อยู่ใน Arc Saber 11อ่ะก็คือ Neo CS Carbon นะครับคุณสมบัติต่างๆที่ว่ามาการคืนตัวความ flexible อะไรเงี้ยก็จะมากขึ้นอีกนะครับก็คือทำให้มันมีแรงส่งมากขึ้นโดยที่หน้าไม้เนี่ยก็นิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็เป็นเทคโนโลยี Isometric นะก็ไม่มีอะไรก็เป็นรูปหน้าไม้ของ Yonex ปกตินะครับก็คือทำให้สวิตช์สปอตมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็น New Gourmet Pattern ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเทคโนโลยีทั่วไปเหมือนเดิมนะครับตะไคร่ลดรูตะไคร่ร่วมเนาะตะไคร่แยกกันนะครับทำให้ความเอ็นของตึงเนี่ยมีความคงที่มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากขึ้นเอ็นมาแล้วเนาะแล้วก็มานี้เป็นเฟรม Arrow Box เนาะก็จะคล้ายๆเฟรม Box แหละแต่มันจะมนๆหน่อยก็คือผสมกันระหว่าง Arrow กับ Box นะครับแล้วก็ไม้นี้ก็ผลิตที่ญี่ปุ่นเนาะเป็น Made in Japan นะครับก็จะต้องมี Solid Feel Core นะครับก็คือโฟมข้างในนั่นแหละที่ทำให้ไม้มันรู้สึกตีแล้วมันรู้สึกแข็งนะครับรู้สึกแน่นเนาะแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับตัวเนี้ยต่อมาก็เป็น New Built-in T-Joint นะครับก็คือเป็น T-Joint ที่เชื่อมต่อกับไม้กับก้านเนี่ยปกตินี่แหละที่ทำให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นคอนโทรลซัพพอร์ตแคปเนาะก็เป็นแคปทั่วไปของ Yonex ปัจจุบันนี่แหละในไม้แบบทั่วไปนะครับอย่างดูล่า10หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีแคปที่แปลกๆก็คือรุ่นใหม่ๆเท่านั้นแหละครับเนาะก็จะเป็น 88S 88D แล้วก็ S-Pro D-Pro 100ZZ Arc Saber 11 Pro อะไรเงี้ยรุ่นใหม่ๆรุ่นท็อปพวกนั้นนะก็จะมีแคปที่เป็นแคปใหม่เนาะแต่อันอื่นนะรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะอย่างพวกไอ้แคปลดแห้งสั่นแคปเพิ่มการงออะไรเงี้ยใน Vortex 0F อะไรเงี้ยพวกนั้นนะที่เราจะเห็นแปลกๆก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเนาะพวกนั้นนะแต่แคปทั่วไปที่ใช้กันเยอะที่สุดใน Yonex เนี่ยน่าจะเป็น Control Support Cap เนาะมันก็จะมีตรงด้านเรียบเนี่ยที่วางนิ้วโป้งเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีหลักของ FB เลยเนาะผมเรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีทำให้เกิด FB ขึ้นมาได้ดีกว่านะครับก็คือ Nanometric Technology เนาะมันก็คือใช้วัสดุนาโนเนี่ยทำให้คาร์บอนมีการยึดติดกับเรซินหรือว่ายึดติดกับตัวมันเองเนี่ยมากขึ้นแน่นขึ้นนะครับมันเลยทำให้วัสดุมีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะมันก็ทำให้วัสดุเนี่ยเราลดปริมาณที่ใช้ลงไปได้นะครับเลยทำให้เบาขึ้นเนาะแต่มันจะรู้สึกคลุ้งๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะลดมวลไปได้ 60% เลยเนาะแล้วก็ส่งผลให้สวิงไวขึ้น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเนาะมันก็จะใช้ตัว FB นี่แหละเป็นตัวโฆษณาเลยด้วยซ้ำนะครับเทคโนโลยีนาโนเมตริกอันนี้เนาะแล้วก็ลืมบอกบาลานซ์ของไม้นี้นะครับบาลานซ์ไม้นี้จะอยู่ประมาณกลางๆเนาะ295อะไรเงี้ย300นะครับก็หัวกลางเนาะแล้วก็ดูจากเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังเป็นไม้คอนโทรลฟิลของ Arc Saber อยู่นะครับเอาละมาเริ่มเข้าสู่การทดสอบตีเลยเนาะไม้ที่ใช้ก็จะเป็นสเปค Arc Saber FB นะครับตัวเก่าเนาะสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็น้ำหนักจะเป็น F นะครับกริปเนี่ยก็จะเป็น G5 เนี่ยก็โอเคแล้วเนาะเอาตัว G5 มารีวิวนะครับแล้วก็ตัว G6 เนี่ยเก็บไว้นะครับกลัวมันหักเนาะแล้วก็ขึ้น N เป็น66 Anti-Mag เหมือนเดิมนะครับ30ปอนด์เนาะไม้เนี่ยขึ้นได้นะครับมันเริ่มที่ลูกแรกกันเลยเนาะลูกเสิร์ฟนะครับลูกเสิร์ฟไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำได้ง่ายมากเลยเนาะมันก็ไม่ได้ตียากอะไรฟิลตีมันก็ไม่ได้หน่วงอะไรเลยนะครับเป็นลูกที่ใช้ข้อมือเนาะแรงผักลูกไปก็โอเคอยู่นะแต่ต้องใช้ข้อมือส่งนิดนึงนะครับต่อมาก็เป็นลูกหยอดเนาะลูกหยอดก็ทำได้
ค่อนข้างแปลกนิดนึงผมคิดว่าค่อนข้างแปลกนิดนึงด้วยน้ำหนักที่มันเบาเนาะมันต้องปรับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยก้านเนี่ยมันออกจะแข็งแต่มันก็ไม่ได้แข็งมากพอจับดูมันออกแข็งๆแต่มันก็ไม่ได้แข็งมากนะครับมันเลยทำให้เวลาเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีรู้สึกหยุ่มนิดหน่อยนะครับด้วยน้ำหนักรวมที่มันเบาเนาะแข็งของไม้เบาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แข็งสติฟเท่าไม้4 U 5 U ไม้หนักอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็อาจจะมีหยุ่มนิดนึงนิดเดียวนะครับโดยตัวไม้เนี่ยทำบาลานซ์ออกมาได้ดีมากเลยนะครับ FB เนี่ยผมขอชมก่อนว่ามันทำบาลานซ์ได้เหมาะมือมากๆนะครับมันจะฟิล F12 เอ้ยไม่ใช่ฟิล F12 ที่แข็งขึ้นเลยนะครับก็คือมันจะเหวี่ยงได้ไม้นั้นเป็นแท่งเดียวกันเลยเหมือนแขนเลยนะครับทำให้ใช้ง่ายเนาะอกสวิงได้ง่ายแล้วก็คอนโทรลไม้ได้ง่ายนะครับเรียกง่ายๆฝรั่งเขาจะเรียกว่ามันมีความคล่องตัวของไม้ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นจังหวะการเข้าไปหยอดอะไรเงี้ยก็จะไวขึ้นแต่ก็ต้องกะน้ำหนักอะไรสักนิดนึงนะครับไอ้ลูกหยอดที่งัดมันจะข้างล่างเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างทำได้โอเคนะแต่ต้องมันก็ใช้ข้อมือนิดนึงอ่ะมันตียากกว่าไม้ปกตินะครับส่วนลูกตัดจากท้ายคอร์ดตัดหยอดอะไรเงี้ยก็ยังทำได้ปกติเนาะแต่ต้องกะจังหวะดีๆนิดนึงนะครับใครที่ไม่เคยใช้ไม้เบาเนาะต้องกะนิดนึงนะครับหรือคนที่เคยใช้เบส12มาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใช้ได้เลยนะอาจจะปรับตัวไม่ได้ต้องเยอะมากนะครับเบส12 4U กับไม้เนี่ยผมคิดว่ามันใกล้ๆกันนะไม้นี้คล่องตัวกว่าในการเคลื่อนที่เฉยๆนะครับต่อมาก็เป็นลูกดาดนะครับลูกดาดผมว่าคือไฮไลท์ของไม้นี้เลยนะครับเพราะว่าไม้ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็หน้าไม้ไวนะครับมันเลยทำให้แบบเล็งลูกแล้วก็พักลูกอะไรเงี้ยได้ดีนะครับแต่มันไม่ได้ดาดง่ายขนาดนั้นนะครับคุณต้องใช้ข้อมือด้วยเนาะเราต้องใช้ข้อมือค่อนข้างเยอะนะครับผมพูดให้ฟังก่อนเลยว่าไม้เนี่ยมันค่อนข้างกินข้อมือแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับด้วย1มันเป็นไม้คอนโทรลแล้วเนาะอย่างที่หลายคนรู้ว่า ARC 11เนี่ยมันต้องใช้เทคนิคใช้ข้อมือใช้อะไรช่วยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวเนี้ยมันเหมือน ARC 11ที่เบาลงอ่ะคุณก็ต้องใช้ข้อมือช่วยในการผลักลูกหรือว่ากดลูกปีกนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ข้อมือช่วยหรือว่าพลิกหน้าไม้ให้มันแบบมุมที่กระทบเนี่ยมันดาดไปตรงๆหรือว่ามันดาดลงไปเนี่ยลูกคุณจะเหินนะครับมันจะเหินมากเลยแล้วก็ไม่มีน้ำหนักด้วยนะครับถ้าเราผักดาดแบบสมมุติเราเอา Z Force เนี่ยมาผักดาด Z Force 3U หรือ 4U เนี่ยมาผักดาดปกติเนี่ยมันก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าคุณใช้ FB ผักดาดด้วยแขนปกติเนี่ยโดยไม่ใช้ออกแรงข้อมือแรงนิ้วผักออกไปเลยเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าเหินนะครับคุณจะโดนสวนกลับมาทันทีนะครับแล้วก็ลูกออกไปก็จะไม่ได้หนักด้วยนะครับแต่ในทางตรงข้ามเนาะถ้าเราใช้ข้อมือหรือว่าออกแรงข้อศอกข้อมือนิ้วได้ดีเนี่ยลูกไม้เนี่ยมันจะเป็นไม้ที่สุดยอดมากเลยนะครับในลูกดาดเนาะคือดาดได้ดีมากนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันเนี่ยลูกมันจะพุ่งไม่เยอะพูดถึงความพุ่งอ่ะมันสู้พวกไม้ไวอย่างพวกนาโนเลหรือว่าเซตฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเฟรมบล็อกแล้วมันเป็นเฟรมคอมแพคอย่างเงี้ยแล้วมันดาดไปอย่างเงี้ยที่มีลูกออกจากหน้าไม้ที่ไวหรือว่าแรงที่ดีเงี้ยผมว่าสู้ไม่ได้นะครับแต่ไม้เนี่ยสู้เรื่องจังหวะได้นะครับจังหวะดาดสู้อะไรเงี้ยทำได้ดีนะครับซึ่งไอตัวที่เป็นความเร็วลูกที่ออกจากหน้าไม้เนี่ยที่มันดีลงไปเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับขึ้นว่าทำได้ดีผมคิดว่าทำได้ดีในไม้เบาเลยนะครับแต่จุดเด่นของ FB เนี่ยมันอยู่ที่คอนโทรลนะครับเราอย่าลืมนะว่ามันเป็นไม้คอนโทรลนะครับมันไม่ได้เป็นไม้แบบมันเป็นไม้ไวไหมก็เป็นไม้ไวแหละนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในวงกลมใหญ่คอนโทรลอยู่เนาะมีวงกลมใหญ่คอนโทรลแล้วก็ไม้ไวเข้ามาเป็นวงกลมเล็กอีก1อันนะครับสำหรับไม้นี้เนาะด้วยความเป็นไม้คอนโทรลเนี่ยไม้เนี่ยค่อนข้างวางจุดได้ดีมากๆเลยนะครับโดยการใช้ข้อมือหรือว่าอะไรเงี้ยวางจุดวางอะไรเงี้ยไล่เส้นหรือว่าอะไรเงี้ยได้แม่นยำมากเลยนะครับแล้วก็ควบคุมซ้ายขวาได้ดีเนาะเพราะว่าไม้มันค่อนข้างเบานะครับคิดง่ายๆเลยเนาะความรู้ทั่วไปนะครับก็คือถ้าไม้เบาเนี่ยคุณก็ต้องใช้แรงข้อมือเยอะ
หรือว่าใช้เทคนิคเยอะเป็นธรรมดาเนาะพอไม้มันคล่องตัวได้มากขึ้นแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบสายเทคนิคเลยนะครับยิ่งมีความคล่องตัวเท่าไหร่สายเทคนิคที่มันแบบต้องการความคล่องตัวที่มากขึ้นน่ะคือไม้ปกติมันอาจจะเป็นภาระของแขนหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีกลุ่มผู้เล่นบางกลุ่มนะครับที่เขาไม่ได้ต้องการที่ไม้ที่ตบหนักหรือว่าเป็นภาระของแขนอะไรมากเงี้ยเขาต้องการคอนโทรลลูกให้ไปซ้ายขวาอะไรเงี้ยซึ่งไม้คอนโทรลที่มันเร็วด้วยเนี่ยมันก็ทำให้คอนโทรลได้ดีนะครับแล้วก็จังหวะที่ไวทีเผลออะไรเงี้ยดีมากนะครับไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม้เนี่ยลูกวางโอเคเลยนะลูกวางดีมากๆเลยนะครับซึ่งเราจะไปเปลี่ยนจังหวะหรือว่าอะไรตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าไม้มันค่อนข้างไวเนาะหรือว่าลูกประชิดตัวอะไรเงี้ยถ้าใช้ข้อมือนะค่อนข้างผลักกลับไปได้นะครับคือเอาง่ายๆคือมันจะตีโดนลูกได้ง่ายขึ้นแต่ในการที่ตีลูกออกไปเนี่ยมันตียากขึ้นนะครับตีลูกออกไปให้ดีเนี่ยมันตียากขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นสายคอนโทรลวางไดนามิกข้อมือวางไดนามิกแรงดีๆเนี่ยผมว่าไม้เนี่ยตีไม่ยากนะครับต่อมาก็เป็นลูกลับนะครับลูกลับลูกตบอะไรไหมผมบอกตรงๆแล้วไม้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะสำหรับผมอ่ะเพราะว่ามันเป็นไม้คอนโทรลเนาะอย่างที่เรารู้ไม้คอนโทรลมันจะออกแรงเท่าไหร่คือเท่านั้นนะครับซึ่งการที่คุณจะดีดไปหลังอ่ะคุณก็ต้องใช้แรงเยอะนะครับเนี่ยด้วยความที่ไม้เบาด้วยคุณก็ต้องใช้แรงข้อมือใช้อะไรเยอะขึ้นไปอีกนะครับในการที่จะดีดลูกไปข้างหลังเนาะซึ่งเท่าที่ผมแบบดีนะมันต้องรับด้วยท่าลียองเดย์เลยอ่ะมันต้องรับด้วยท่าลียองเดย์ตีเป็น12เลยอ่ะที่ต้องใช้ข้อศอกข้อมือหัวไหล่อะไรเงี้ยทั้งแขนเพื่อจะดีดขึ้นไปเลยนะครับซึ่งถ้าวางไม้รับเฉยๆอ่ะตบมาแล้ววางไม้รับยกขึ้นไปเฉยๆเนี่ยผมว่าทำได้ยากเนาะลูกมันไม่ค่อยไปเลยนะครับไปยากอ่ะมันไม่ได้มีอะไรดีช่วยขนาดนั้นนะครับถ้าคุณจะยกอย่างนั้นคุณต้องยกมากกว่าไม้ปกตินิดหน่อยนะครับมันก็จะข้ามไปเป็นลูกหยอดเนาะเราก็จะโดนหยอดเข้าไปอีกทีนึงนะครับส่วนรับผักไปเนี่ยรับแบบดาดเข้าไปเงี้ยคุณก็ต้องใช้ข้อมืออีกนะครับคุณต้องใช้ส่วนอะไรเงี้ยอย่างเดียวที่คุณจะเล่นได้สำหรับไม้นี้เนาะคือรับและเปลี่ยนหน้าไม้และเปลี่ยนทิศทางนะครับรับยกอาจจะยกได้ถ้าแรงน้อยอาจจะยกได้ไม่ถึงหลังอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเล่นเน้นทิศทางไปนะครับเปลี่ยนทิศทางซ้ายขวาไปมาเนี้ยนะครับจะมารับแบบรับๆไปเถอะให้มันโยนไปถึงหลังโยนไปทางไหนก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมาเนี้ยมันต้องใช้แรงนะครับมันค่อนข้างกินแรงแล้วก็กินข้อมือนะครับบางทีออกแรงไปแรงเราก็ไปถึงไม่หมดด้วยเนาะมาเนี้ยจะไม่เน้นสวิงพาวเวอร์เท่าไหร่นะครับจะเน้นสวิงสปีดเนาะหลักๆของไม้นี้เลยคือเน้นสวิงสปีดนะครับซึ่งการสวิงสปีดที่สูงเนี่ยเราก็ต้องจัดลำดับการใช้แรงให้ดีเนาะให้แรงมันส่งมาจากหัวไหล่ข้อศอกและสุดท้ายแล้วมันก็ไปช่วยผลักข้อมือนะครับเพราะว่าจุดที่เป็นข้อมือหรือนิ้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เร่งความไวไม้ได้ดีที่สุดนะครับเราลองทำง่ายๆเลยก็ได้นะเราลองเหวี่ยงไม้เนี่ยด้วยแขนปกติเนาะเราก็จะรู้สึกว่าไม้มันก็ไปไวในระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วเราก็ลองมาใช้ข้อมืออย่างเดียวดูแขนยุบปกตินะแล้วก็ใช้ข้อมือบิดเร็วๆเลยเราก็จะเห็นไม้มันจะเร็วขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าจะเร็วขึ้นไปอีกเราลองกำไม้หลวมแล้วก็กำไม้หลวมๆนะครับอยู่ในมือเนาะแล้วก็บีบนิ้วเนาะเหมือนกำแน่นอ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นไม้เร็วขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเนี่ยไม้เนี่ยคือเราต้องจัดลำดับจัดจังหวะอะไรตรงเนี้ยได้ค่อนข้างดีมากนะครับคืออย่างน้อยอ่ะต้องใช้ข้อมือให้ได้เนาะถ้าใช้นิ้วไม่ได้เนี่ยยังพอโอเคนะครับตีได้เนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้ข้อมือให้ได้เลยไม้เนี่ยจัดลำดับข้อศอกข้อมือให้ได้เลยนะครับในการงัดลูกหรือว่าแกะลูกออกไปนะครับในการตีลูกช็อตแหละไม้เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เป็นลูกตบนะครับลูกตบไม้เนี่ยมันค่อนข้างใช้ความเร็วนะครับความเร็วในการสวิงอ่ะก็คือมันก็ตีได้รัวๆนะครับแล้วก็สวิงให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เลยนะครับก็คือเข้าลูกแล้วก็ตีสวิงเต็มๆวงยิ่งเต็มวงยิ่งไวยิ่งดีนะครับจริงๆก็ไม่ต้องเต็มวงก็ได้เนาะแค่ไวๆอาจจะเป็นฮาร์ปสมาร์ทหรือว่าอะไรงี้ก็ได้ตัวสติกสมาร์ทเนี่ยดีเลยนะครับที่ตบด้วยข้อมือเนาะตัวนี้มันค่อนข้างอย่างที่บอกว่ามันเป็นไม้เบานะครับแล้วก็หัวมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากด้วยนะครับมันต้องเขาเรียกว่า
จัดลำดับวงสวิงให้ดีๆนะครับในแต่ละจุดเนี่ยตั้งแต่เท้าขึ้นมาเลยถ้าเป็นโดดตบนะครับก็ต้องจัดลำดับให้มันมีแรงมาส่งที่แขนเนี่ยแล้วถึงข้อมือเนี่ยมากที่สุดนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องคุณต้องชำนาญในการตบเลยอ่ะอย่างเทคนิคเลยนะครับไม่ใช่แบบเหวี่ยงด้วยแขนอย่างเดียวก็ตีแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายเนี่ยถ้า1คือถ้าคุณสวิงไวนะครับลูกมันจะแรงเนาะลูกมันจะแรงแล้วก็จะพุ่งด้วยออกจากหน้าไม้ดีนะครับแรงต้นน่ะดีมากนะครับสปีดต้นของลูกเนี่ยแต่สปีดปลายของลูกเนี่ยไม่ว่าจะตบขนาดไหนแล้วผมว่าผมตบไม่แรงอ่ะผมพยายามแล้วผมตบไม่แรงแรงน่าจะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเป็นอาซานหรือน้องเมย์ตบเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่นะครับถือว่าดีเลยสำหรับอาซานนะครับแล้วมันตบได้รัวๆด้วยไงถ้ามันตบได้อย่างอาซานแล้วตบได้รัวๆอีกคือไม้เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะครับถือว่าเป็นไม้นึงที่บุกได้รัวนะครับเกมคู่เนี่ยดีเลยนะครับมันเล่นลูกไวๆได้เนาะแต่ถ้าเกิดตบแรงๆยังไงเนี่ยมันตบเบี่ยงด้วยแขนแรงๆไงต่อให้แรงเยอะขนาดไหนนะครับมันก็ไม่จิกเนาะไม้เนี่ยทำไงมันก็ไม่จิกนะครับคือมันต้องใช้ข้อมือยิ่งบางทีคุณอาจจะต้องโดดขึ้นไปสูงๆเพื่อกดลงมาด้วยซ้ำนะครับเอาง่ายๆคือคุณต้องพยายามใช้ข้อมือแล้วก็ใช้มุมตบที่มันแคบกว่าไม้อื่นนะครับที่มันแคบด้วยข้อมือคุณเองนะอย่างแอสซ็อก99หรือว่าตัวในตระกูลแอสซ็อกเนี่ยมันจะแคบด้วยตัวของน้ำหนักไม้แล้วก็หัวไม้เลยนะครับมันก็ลดภาระข้อมือไปเนาะแต่มันก็ต้องใช้แรงมากขึ้นนะครับคือไม้เนี่ยจะเป็นสายไม้ไวซะมากกว่านะครับถามว่าตบได้ไหมตบได้นะแต่มันจะเป็นตบอัดตัวอะไรเงี้ยเน้นรัวมากกว่าแต่ถ้าเราถนัดแบบเดินตบเข้าหน้าตบหลังแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างหน้ารัวๆอย่างเงี้ยอย่างแบบอาซานเล่นยูตะเล่นอย่างเงี้ยเป็นไม้ที่ดีนะครับเพราะว่าตัวไม้ก็ไม่ได้ก้านแข็งจนเกินไปแล้วก็ยังมีความเฟกอยู่ด้วยนะครับสรุปเลยแล้วกันเนาะว่าไม้นี้เป็นไม้ที่ดีนะครับผมใช้คำว่าเป็นไม้เบาที่ดีแล้วกันเนาะเพราะว่ายี่ห้ออื่นก็มีไม้เบานะครับแต่ไอตัว FB เนี่ยผมชอบตรงนึงคือตรงมันทำบาลานซ์พอยต์อะไรอย่างเงี้ยมาได้ดีมากเลยนะครับมันคือ Arc 11ที่หัวเบาลงหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีความเบาโดยรวมเนี่ยเบาลงด้วยนะครับมันก็เลยเป็นไม้คอนโทนเนาะสำหรับผมมันคือไม้คอนโทนนะครับไม้คอนโทนที่ไวขึ้นจากน้ำหนักเนาะข้อเสียก็คือ1มันอาจจะไม่ได้มีแรงผลักเยอะขนาดนั้นนะครับข้อเสียที่2เลยก็คือมันก็ด้วยความที่มันไม่มีแรงผลักเยอะหรือว่ามันไม่ได้กดลูกลงเนี่ยมันก็จะต้องใช้ข้อมือหรือว่าใช้เทคนิคอะไรเงี้ยเยอะขึ้นนะครับเอาง่ายๆคือถ้าจะใช้มุมหรือว่าสวิงอะไรเงี้ยคุณต้องใช้แรงที่ข้อมือเยอะขึ้นนะครับส่วนแรงแขนเนี่ยมันก็อาจจะใช้น้อยลงเพราะว่าน้ำหนักมันเบาลงนะครับมันจะไปเน้นที่กล้ามเนื้อมัดเล็กมากขึ้นซะมากกว่าแต่ถามว่าไม้หนักกับไม้เนี่ยมันกินแรงเหมือนกันไหมคือตอบง่ายๆเลยนะครับว่าไอ้ไม้เบาเนี่ยยิ่งเบาเนี่ยจะยิ่งกินแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะถ้าเราอยากตีให้มันประสิทธิภาพใกล้ๆกับไม้หนักนะครับอยู่แบบระหว่างไม้กลางๆ 4U อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีน้ำหนักหัวเงี้ยคุณต้องใช้แรงในกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เร่งสปีดค่อนข้างเยอะนะครับส่วนไม้หนักเนี่ยมันก็จะใช้แรงแขนแรงตัวนะครับก็แรงข้อมือเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้มันเยอะมันก็ไม่ได้กินเยอะนะครับซึ่งไม้หนักเนี่ยบางทีมันไม่ต้องไปเน้นข้อมือมากนะครับในทุกช็อตเนาะมันก็สามารถกดลูกหรือว่าส่งแรงให้ลูกได้ดีแล้วนะครับไม้นี้ผมแนะนำกับใครแนะนำกับคนที่อยากได้ไม้คอนโทนไม้บาลานซ์แนว R11 นะครับแล้วก็อยากได้น้ำหนักให้มันเบาลงมาเล่นเกมคู่หรือว่าเกมดาดสวนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นแบบยูตะอะไรเงี้ยผมจะไปทางยูตะเลยเนาะเพราะอาซานช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาเล่นหลากหลายนะครับแต่ยูตะเนี่ยจะแบบจุดเด่นในเรื่องการคอนโทรลนะครับจังหวะหลอกตบจากหลังอะไรอย่างเงี้ยแล
แล้วก็เดินเข้ามาตบข้างหน้าเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตบไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นจังหวะไวๆนะครับเนี่ยผมคิดว่าไม้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนแนวๆนี้นะครับแล้วก็ไม้นี้ไม่เหมาะกับใครไม้นี้จะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่หนึ่งคือมีแรงนะครับคือมีแรงเนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะตีแล้วรู้สึกหงุดหงิดชอบไม้ที่แบบหนักๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่คนที่มีแรงแล้วชอบไม้เบาๆก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแค่เราจะรู้สึกว่ามันจะตีแบบไม่ค่อยเต็มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คนที่เทคนิคไม่เยอะนะครับไม่ค่อยใช้ข้อมือหรือว่านิ้วอะไรเงี้ยผมว่าไม้เนี่ยมันจะทำให้คุณตีลำบากเลยแหละต่อให้คุณมีแรงขนาดไหนคุณก็จะรู้สึกตีไม่ได้หนักใจนะครับเพราะว่าลูกที่ออกไปเนี่ยมันอาจจะเหินอะไรเงี้ยเนาะซึ่งหลายคนคิดว่ามือใหม่ก็คงตีไม้เบาได้เนาะอะไรเงี้ยแต่มันตีได้นะครับมือใหม่อ่ะตีได้แต่มันอาจจะไม่ได้ดีนะครับผมบอกเลยว่ามันอาจจะตียากนะครับสำหรับไม้นี้เนาะถ้าเป็นไม้เบาสมัยเนี้ยคือหัวหนักก้านอ่อนหรือว่าก้านกลางอะไรเงี้ยมันก็จะตีง่ายกว่านะครับตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ได้มีแรงส่งง่ายขนาดนั้นนะครับอย่างดีนิงวินสตอม700GeForce อะไรเงี้ยยังตีง่ายกว่านะครับสำหรับผมนะผมคิดว่าไอ้ตัวพวกนี้ยังตีง่ายกว่าเลยนะครับอย่าง Asoc 22 LT อะไรเงี้ยที่ประมาณ63กรัม68กรัมเนี่ยก็ยังตีง่ายกว่าตัวนี้นะครับArc Saber FD เนี่ย FD ก็จะตีง่ายกว่า FV ตัวนี้เหมือนกันนะครับสำหรับมือใหม่เนาะแต่ไอ้ตัวพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเน้นคอนโทรลลูกซะมากกว่านะครับไอ้ตัว FB เนี่ยจะเป็นการเน้นคอนโทรลลูกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีทักษะในการออกแรงที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับคืออย่างน้อยต้องใช้ข้อมือได้นะครับไม้เนี่ยผมว่ามันเป็นไม้เบาที่ต่างจากยี่ห้ออื่นนะต่างจากไม้อื่นๆเนาะเพราะว่ามันคือมันถ้าคุณคิดว่า Arc 11เนี่ยมันต่างจากไม้คอนโทรลยี่ห้ออื่นหรือไม้อื่นๆเนี่ยตัวเนี้ยมันคือ Arc 11ที่เบาลงเลยนะครับคุณต้องใช้มันแบบเหมือน Arc 11แหละเหมือนความเคยชินเลยนะครับว่าน้ำหนักมือประมาณนี้ตีไปลงตรงไหนอะไรเงี้ยคอนโทรลลูกยังไงอะไรเงี้ยแต่คุณก็ต้องใช้แรงส่งจากตัวของคนเนี่ยมากขึ้นกว่า Arc 11นะครับตัว Arc 11เนี่ยมันจะมีแรงส่งอยู่บ้างเนาะทีนี้มันก็จะมีตัวที่ยังขายอยู่ทุกวันนี้นะครับคือ FD เนาะเป็นตัวรองลงมาจาก FB นะครับหลายคนก็จะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงเนาะสำหรับผมเนี่ย FD เนี่ยจะหัวหนักกว่านิดหน่อยนะครับจะเป็นไม้ที่ตีง่ายกว่าเป็นไม้เบาที่ตีส่งลูกเหมาะสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยมากกว่านะครับแต่การคอนโทรลผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัว FD แล้วก็น้ำหนักมันก็5 U ด้วยคือถัดขึ้นไปใช้4 U เนี่ยเราก็จะมีช้อยให้เลือกไม้ดีๆเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตัว FD มันไม่ใช่แบบ Arc Saber ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Arc Saber จ๋าอะไรอย่างนั้นเลยนะครับมันแทบไม่ใช่ไม้คอนโทรลอะเอาง่ายๆนะครับมันเป็นไม้ที่ผลักลูกไปฝั่งตรงข้ามเฉยๆเนาะซึ่งในไม้คอนโทรลใน Arc Saber เนี่ยในความหมายของผมเนี่ยคือมันต้องมีไดนามิกมือที่ดีแล้วลูกมันก็จะออกไปดีมันจะออกไปเป๊ะเป๊ะอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปวางตรงนู้นตรงนี้ได้ง่ายแต่ FD เนี่ยผมว่าสำหรับผมมันค่อนข้างทำได้ยากอยู่นะครับเพราะว่าก้านมันมีความเฟกอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับบางทีมันก็อาจจะล้นกว่า FB เนาะแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ไม้นี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้ามือใหม่อยากจะให้ไม้มันตีถึงหลังหรือว่าไม้มันตีไปได้ไกลอะไรเงี้ยผมแนะนำเป็น22 LT ก็ได้นะพวกไม้เบาอื่นๆก็ได้นะอย่างลีนิง GeForce อะไรเงี้ยที่ราคาใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ AirForce ส่วนใครที่อยากได้ไม้เบาๆเริ่มต้นแล้วก็อยากจะตบด้วยเนี่ยหรืออยากจะคอนโทรลลูกซ้ายขวาอะไรเงี้ยที่ดีด้วยเนี่ยไอตัว Asoc FB เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิว FB เท่านี้เนาะมันอาจจะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยอะไรอ่ะแต่เป็นผมว่ามันเป็นไม้เบาที่บาลานซ์ที่เด่นไม้หนึ่งเลยนะครับ
็ยังเอาออกมาตีเล่นบ้างเนาะแล้วก็เป็นไม้ที่ใช้ข้อมือนะครับใช้ทักษะเยอะผมพูดง่ายๆใช้ทักษะในการออกแรงตีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ขอจบการรีวิว FB ไว้เท่านี้นะครับฝากเพจแบดมินตันทาเวลใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับส่วนคนที่รอพวกการเลือกไม้อะไรเงี้ยคือถามเข้ามาใน Facebook ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวมีทำให้แน่นอนนะครับต้องละเอียดยิบเลยนะครับคือคุณเตรียมเวลาไว้ดูสักชั่วโมงนะครับมีแน่นอนนะครับตอนนี้กำลังเรียบเรียงอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันแบบซิมเพิลดีนะครับแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ